นะฮะกำลังเสื่อมลงโดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปในยูเครนคนรุ่นใหม่นะครับอย่างโบโรโดมีเซเลนสกี้ก็นำประเทศเข้าสู่สงครามมาครองก็เช่นกันฮะพยายามจะนำประเทศเข้าสู่สงครามท้าทายรัสเซียจึงส่งผลทำให้เกิดความพ่ายแพ้ทางการเมืองนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจฮะไม่เจอกัน1วันเนื่องจากผมไม่ค่อยสบายนะฮะวันนี้ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะก็นับถอยหลังสงครามอย่างเต็มรูปแบบนะครับฮิซบอลเลาะห์ก็รัวจรวดกว่า100ลูกถล่มฐานที่มั่นต่างๆของอิสราเอลกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับยิงจรวดกว่า100ลูกถล่มฐานที่มั่นต่างๆของอิสราเอลแก้แค้นปฏิบัติการโจมตีสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของพวกเขารายหนึ่งในเลบานอนซึ่งถือเป็นความสูญเสียในระดับผู้บัญชาการของขบวนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ครั้งที่2ในรอบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่คู่รักเลสเบี้ยนในแคนาดาเจ็บหนักโดนแก๊งชายนะครับตะวันออกกลางปรีดใส่ LBGT นะครับรุมชกหน้าเตะจมูกดั้งหักตำรวจไม่ตั้งข้อหาใครกูรูชี้เป็นผลมาจากรัฐบาลเร่งรัดผู้อพยพแก๊งชายชะกันรูปพรรณแบบคนตะวันออกกลางนะครับราว10รายรุมทำร้ายสองสตรีผิวขาวคู่รักเลสเบี้ยนในประเทศแคนาดาโดยช่วงแรกสาวหล่อนามว่าโชริขวามือนะครับถูกผลักล้มคาพื้นและถูกลุมชกนะครับเตะศีรษะและตามร่างกายอย่างโหดร้ายนะครับหญิงสาวแฟนสาวของเธอคือเอมมาฝ่ายซ้ายโดดขึ้นหลังอันธพาลที่กำลังลุมชกโทรุแล้วก็ล็อกคอเพื่อให้มันหยุดทำให้เอ็มก็ถูกชกเสียเองจมูกดั้งหักเลือดออกนะครับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในฮาร์ดครีมนะครับเป็นอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังสตรีที่รักร่วมเพศเดียวกันอุบัติขึ้นท่ามกลางเมืองฮาลิแฟกนะครับเมืองเอกของรัฐโนวาสกอเซียในตะวันออกของประเทศแคนาดาเมื่อวันเสาร์22มิถุนายน2024นะครับแห่งการซึ่งเป็นเดือนพลามันนะครับแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิเสมอภาคอันเป็นที่รักและจะรักคนเพศเดียวกันของชาว LGBTQ นะฮะซึ่งก็กำลังเป็นปัญหาไปทั่วโลกเลยทีเดียวในขณะที่โจไบเดนก็ประกาศสู้ต่อไม่ถอนตัวจากการศึกชิงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศจะยังคงอยู่ในศึกเลือกตั้งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อไประหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับทีมหาเสียงนะครับและหาทางรับประกันกับบรรดาแกนนำระดับสูงของพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสว่าเขามีความเหมาะสมสำหรับการต่อสู้ในศึกเลือกตั้งแม้ทำผลงานได้ย่ำแย่ในศึกดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของหนุ่มฟุบคาโตะตายในร้านเกมมากว่า30ชั่วโมงแต่ไม่มีใครรู้หนุ่มวัย29ปีเสียชีวิตภายในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของจีนและกว่าที่พนักงานของร้านจะรู้เวลาก็ผ่านไป30ชั่วโมงเนื่องจากนึกว่าเขางีบหลับเท่านั้นชายรายนี้เข้าไปเล่นเกมหลายชั่วโมงที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเมืองเหวินโจวเมืองเทินเจ๋อเจียงนะครับเมื่อ1มิถุนายนและหลังจากฟุบอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์เวลานานพนักงานของร้านจึงเข้าไปปลุกโดยสะกิดที่แขนแต่ชายหนุ่มดังกล่าวไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ
แถมยังตัวเย็นเฉียบอีกต่างหากนะครับในขณะที่คว่ำบาตรบ่อท่าสภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียขยายตัวรุ่งเรืองจนเวอร์แวงปรับสถานะให้เป็นประเทศรายได้สูงมาตรการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกใช้กับรัสเซียในช่วง2ปีกว่าๆหลังเกิดสงครามในยูเครนดูเหมือนจะยังไม่สามารถบ่อนทำลายเศรษฐกิจของรัสเซียที่เฟื่องฟูจัดถึงขนาดที่ธนาคารโลกหรือ World Bank เพิ่งประกาศปรับสถานะแดนหมีขาวให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงธนาคารโลกได้ประกาศอัปเกรดนะครับรัสเซียจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามรายงานของทีมนักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันทางการเงินปีที่แล้วพลเมืองของรัสเซียมีรายได้เฉลี่ย 14,250 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวนะครับเมื่อวัดกับรายได้ประชาชาติการค้านะฮะประกาศของ World Bank ถือเป็นการยืนยันข้อมูลนะฮะฝ่ายรัสเซียที่ระบุว่ากิจกรรมการสู้รบเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกลับดันและผลักดันนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยทำให้อุปสงค์ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และบริการต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ช่วยอุตสาหกรรมบางภาคส่วนของรัสเซียกลายเป็นผู้ชนะที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดสงครามนะครับในขณะที่ศาลสูงญี่ปุ่นก็ตัดสินให้รัฐบาลจ่ายชดเชยคนพิการเหยื่อกฎหมายบังคับทำหมันศาลสูงญี่ปุ่นมีคำพิพากษาให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยเยียวยาอย่างเหมาะสมต่อผู้พิการหลายสิบคนที่ถูกบังคับให้ทำหมันภายใต้กฎหมายปกป้องสูติพันธุกรรมนะครับซึ่งศาลได้ตัดสินว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในขณะที่ส่อเสียดดินแดนขอไปฮะส่อเสียดินแดนนะครับพังพินาศฟรีสื่อสหรัฐอเมริกาเผยทรัมป์เล็งตกลงกับรัสเซียไม่อ้าแขนรับยูเครนเข้าร่วมกับนาโต้มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาทำข้อตกลงกับรัสเซียเกี่ยวกับจะไม่ขยายอาณาเขตของนาโต้ไปยังยูเครนและเจอร์เจียหากเขาได้รับการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหนึ่งตามรายงานของนิตยสาร Politico สื่อเมืองของอเมริกันโดยกล่าวอ้างแหล่งข่าวที่ไม่มีการประสงค์เอ่ยนามในขณะที่ BYD ก็มีการเปิดตัวโรงงานผลิตในไทยแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัท BYD ฮะผู้ให้บริการรถยนต์สัญชาติจีนเปิดตัวผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ไทยกลายเป็นโรงงานแห่งแรกของ BYD ในตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ BYD เข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด EV ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็เผยสหรัฐอเมริกาก็เตรียมถอนขีปนาวุธพิสัยกลางพ้นประเทศโฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์นะครับรายงานว่าระบบขีปนาวุธพิสัยกลางนะครับที่สหรัฐอเมริกาส่งเข้ามาประจำการยังฟิลิปปินส์เพื่อใช้ในการซ้อมรบร่วมประจำปีและแสดงความไม่สบายใจให้จีนกำลังจะถูกถอนออกจากประเทศกองทัพสหรัฐอเมริการะบุเมื่อเดือนเมษายนว่าได้ส่งระบบขีปนาวุธพิสัยโจมตีระดับกลางนะครับซึ่งสามารถใช้กับขีปนาวุธนะครับและขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินโทมาฮอคเข้าประจำการยังทางตอนเหนือของหมู่เกาะของฟิลิปปินส์นะครับอีกเหตุการณ์นึงก็เป็นภาพดาวเทียมแฉปักกิ่งแอบซ้อมยิงขีปนาวุธแม่นยำสูงใส่เครื่องบินรบของอเมริกันไฮเทค F-35 และ F-22 กลางทะเลทรายเชื่อเพื่อสกัดไม่ให้สหรัฐอเมริกาช่วยไต้หวันสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าภาพดาวเทียมล่าสุดแฉปักกิ่งระหว่างการซ้อมรบเครื่องบินรบสหรัฐอเมริกา F-35 และ F-22 กลางทะเลทรายในตะวันตกเฉียงใต้เพื่อใช้มิสไซล์แม่นยำสูงในการโจมตีเกิดขึ้นช่วงเวลาเดียวกันที่ไทเปแถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพบโดรนของปักกิ่งนะครับบินใส่สนามบิน
บนเกาะที่ห่างไกลของไต้หวันเมโทรนะครับสื่อของอังกฤษรายงานว่าบริษัท Airbus แล้วก็ Google Earth ได้เปิดภาพดาวเทียมที่ถ่ายไว้เหนือทะเลทรายที่ห่างไกลทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อ29พฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงร่องรอยขนาดใหญ่ใกล้เครื่องบินรบอเมริกัน F-35S และ F-22S ที่ใช้โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาปรากฏการณ์ที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของแม่แบบประชาธิปไตยฮะก็ปรากฏว่าโดนแฉฮะเอ็มมานูเอลมาครองบอกว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเตรียมรัฐประหารนะฮะก่อนหน้าฝ่ายขวาจัดชัชนะเข้าสู่อำนาจนะครับเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำของฝรั่งเศสกำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนยึดอำนาจในหน่วยงานต่างๆของรัฐในนาทีสุดท้ายเพื่อขัดขวางจอร์แดนบาเดลานะครับผู้นำพรรค National Rally หรือ RN จากการปกครองประเทศนะครับความต้องการออกมาแฉของมารินเออร์แปนแกนนำของพรรค RN ท่ามกลางความคาดหมายว่าพรรค RN จะครองเสียงข้างมากในศึกเลือกตั้งแบบการตัดเชือกนะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เรื่องที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของ BYD นะครับเรื่องของ BYD ตอนนี้ก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จนะครับอย่างสูงเพราะว่า BYD ตอนนี้มาเปิดฐานในประเทศไทยการเปิดฐานในประเทศไทยนะครับทำให้เห็นชัดเจนว่าราคา BYD นั้นถูกลงนะครับกว่า 340,000 บาทเลยทีเดียวนะครับหวังฉวนนะ CEO แล้วก็ประธานของ BYDได้ระบุว่าประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถไฟฟ้าและกำลังก้าวเข้าสู่สมัยใหม่แห่งการผลิตรถยนต์ซึ่งเขาใช้เป็นเงินกว่า 1,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 52,700 ล้านบาทนะครับที่ BYD เตรียมใช้เพื่อเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยโดยปัจจัยส่งเสริมและมาตรการอุดหนุนจูงใจภาษีของรัฐนะครับสำหรับโรงงาน BYD แห่งแรกในไทยซึ่งบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นต้นมาใช้เม็ดเงินราว490ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ 17,900 ล้านบาทและสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ราว 150,000 คันต่อปีนะครับรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ Plug-in Hybrid ด้วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มีคนที่ซื้อในราคาถูกกันนะฮะก็โวยวายเพราะว่าราคา BYD ลงมา 340,000 บาทสาเหตุที่ถูกลงก็เพราะว่า1ผลิตในประเทศไทยตอนนี้คงชัดเจนนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับราคาแบตเตอรี่เขาก็ลดลงมีรัฐบาลก็ให้สคบไปทำการตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะให้มีการเอาผิดนะฮะกับทาง BYD แต่ผมเรียนว่าเอาผิดไม่ได้หรอกสคบสคพก็เอาผิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้บริโภคก่อนหน้านั้นนะครับก็ซื้อไปก่อนหน้านั้นเมื่อ 2-3 ปีแล้วผมก็ซื้อนะฮะตอนนั้นล้าน2ล้าน3ด้วยซ้ำไปล้าน29ตอนนี้มันถูกลงก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะฮะยิ่งรัฐบาลเข้ามายุ่งเกี่ยวก็เป็นการขัดขวางกลไกตลาดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและเห็นถึงสติปัญญาของรัฐบาลด้วยในขณะที่เรื่องของรัฐประหารที่เกิดขึ้นในรัสเซียนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ฮะตอนนี้คนรุ่นใหม่อย่างเอ็มมานูเอลมาครองที่ประสบปัญหาแล้วก็เข้าสู่การบริหารที่ล้มเหลวก่อนหน้านั้นในช่วงเอ็มมานูเอลมาครองถึงขั้นจะเปลี่ยนการปกครองประเทศจะให้มาครองเป็นพระมหากษัตริย์โดยซ้ำไปนะครับซึ่งพรรคฝ่ายขวาคือพรรค RN และพันธมิตรจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในศึกเลือกตั้งในรอบแรกในสภารอบแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและสื่อฝรั่งเศสคาดการว่าในที่สุดแล้วพรรคแห่งนี้จะกวาดได้ถึง230ถึง280เสียงจากทั้งหมด577ที่นั่งในสมัชชาแห่งชาตินะครับซึ่งศึกเลือกตั้งสภารอบแรกจัดขึ้นเมื่อ30มิถุนายนผลปรากฏว่าพรรค RN และพันธมิตรนะฮะมาเป็นอันดับหนุ่มด้วยนะคะแนนเสียง 33.15 ส่วน New Popular Front นะครับพันธมิตรฝ่ายซ้ายตามมาเป็นอันดับ2ด้วยคะแนนเสียง 27.99% ขณะที่
พันธมิตรของมาครองรั้งอันดับ3ได้คะแนนเพียง 20.04 เท่านั้นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการรายงานว่าเอมมานูเอลมาครองกำลังปรับเปลี่ยนนโยบายโดยยึดอำนาจในหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในวินาทีสุดท้ายเพื่อขัดขวางฝ่ายขวาหรือพรรค National Rally หรือ RN เนี่ยนะฮะเข้ามาทำการปกครองประเทศนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจนะฮะบางคนบอกโอ้ยฝ่ายประชาธิปไตยก็มายึดอำนาจตอนนี้เริ่มเห็นแล้วฝ่ายประชาธิปไตยก็ยึดอำนาจและตอนนี้คนรุ่นใหม่นะฮะกำลังเสื่อมลงโดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปในยูเครนคนรุ่นใหม่นะครับอย่างโบโรโดมีเซเลนสกี้ก็นำประเทศเข้าสู่สงครามมากรองก็เช่นกันฮะพยายามจะนำประเทศเข้าสู่สงครามท้าทายรัสเซียจึงส่งผลทำให้เกิดความพ่ายแพ้ทางการเมืองนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มพระบาทละมีนำชาทนไปราษฎรเดือดร้อนนะแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเป็นไฟในราชการที่สิ้นสมุทิศ
ริญยิ่งยืนนาน